ช้าวันนี้อยากจะมีโอกาสได้แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้านะครับในฮักไกบทที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงสิบห้าเพื่อจะหนุนใจพี่น้องในความเชื่อที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่กระทําการยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราเมื่อเราลงทุนชีวิตกับพระองค์เมื่อเราให้ชีวิตกับพระเจ้าพระองค์ไม่เคยเป็นหนี้ผู้ใดและพระเจ้าก็ทรงกระทําให้สําเร็จในชีวิตเราเสมอ ฮักไกบทที่หนึ่งก็นะครับเดียนเชิญพี่น้องมีการลุกขึ้นยืนเราจะมีโอกาสได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับณวันที่1เดือนที่6ปีที่2แห่งราชการพระราชาดาริอสัสพระวจนะของพระเจ้ามาโดยทางฮักไกผู้เผยพระวจนะถึงสซรุปเปเบลบุตรเชอันที่เอลผู้ว่าราชการเมืองยูดาและถึงโยชวัวบุตรเยโฮซาดักมหาปุโรหิตว่าพระยาเวจอมทัพ บัตดังนี้ว่าประชาชนพวกนี้กล่าวว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะสร้างพระนิเวศของพระยาวเวและพวจนะของพระยาวเวจึงมาโดยผู้บัจนาฮักไกว่าอาศัยอยู่ในบ้านที่มีไม้บุแต่พระนิเวศนี้ถูกทิ้งให้พังทลายหรือเพราะฉะนั้นบัตรนี้พระยาวเวจอมทัพจึงตัดว่าจงพิจรารณาความเป็นอยู่ของพวกเจ้าพวกเจ้าหวานมากแต่เก็บเกี่ยวน้อยพวกเจ้ารับประทานแต่ไม่เคยอิ่มพวกเจ้าดื่มแต่ไม่เคยหยุดกระหาย พวกเจ้านุ่งหม่มแต่ก็ไม่อบอุ่นคนที่ได้ค่าจ้างก็ได้ค่าจ้างมาใส่ถุงที่มีรูรั่วพระยาเวจอมทัพตรัดดังนี้ว่าจงพิจารณาดูความเป็นอยู่กับพวกเจ้าพระยาเวตรัสว่าจงขึ้นไปบนเนินเขาและนําไม้มาสร้างพระนิเวศแล้วเราจะมีความพอใจในพระนิเวศนั้นและเราจะได้รับเกียรติจะทั้งหลายคาดหวังมากแต่ดูสิกลับได้น้อยและเมื่อพวกเจ้านําผลมาที่บ้าน เราก็เป่ามันไปเสียเพราะเหตุใดพระยาเวจอมทัพจัดว่าก็เพราะนิเวศของเราพังทลายอยู่ส่วนพวกเจ้าต่างก็ยุ่งอยู่กับบ้านเรือนของตนเองเพราะฉะนั้นท้องฟ้าที่อยู่เหนือพวกเจ้าจึงระงับน้าค้างไว้และแผ่นดินก็ระงับพืชผลของมันเสียแล้วเราก็เรียกความแห้งแล้งมาสู่แผ่นดินและเนินเขาต่างๆมาสู่ข้าวเล่าอางุ่นใหม่และน้ํามันมาสู่ผลผลิตต่างๆที่มาจากพื้นดินมาสู่มนุษย์และสัตว์เลี้ยงและมาสู่ผลงานทั้งหมดที่ทําจากมือ รูปบาเบลเชอันทิเอลและมหาโปรหิตโยชัวบุตรเยโฮซาดักพร้อมกับประชาชนทั้งหมดที่เหลืออยู่ได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของพวกเขาและถ้อยคําของผู้เผยพระชนะฮักไกเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของเขาทั้งหลายทรงใช้ท่านมาและประชาชนก็เกรงกลัวเฉพาะพระพักพระยาเวแล้วฮักไกทูตของพระยาเวจึงกล่าวถ้อยคําของพระองค์แก่ประชาชนว่าพระยาเวตัสว่า เราอยู่กับเจ้าทั้งหลายและพระยาเวทรงเราวิญญาณจิตของเซรุบบาเบลบุตรเชอันทีเอลผู้ว่าราชการแคว้นยูเดียและทรงเราวิญญาณจิตของมหาปุโรหิตโยชัวบุตรเยโฮซาดักและทรงเราวิญญาณจิตของประชาชนทั้งหมดที่เหลืออยู่เขาทั้งหลายก็มาและสร้างพระนิเวศของพระยาเวจอมทัพพระเจ้าของเขาทั้งหลายณวันที่24ของเดือนนั้นคือเดือนที่6ในปีที่2ของราชการพระราชาดาริอัส เราจะอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าขอประคุณพระองค์สำหรับในเช้าวันนี้ที่เราเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงชีวิตกับเราในเช้าวันนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นจอมทัพพระองค์เป็นพระยาเวพระเจ้าผู้ทรงนำหน้าชีวิตของเราข้าแต่พระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงนำหน้านั้นไม่มีผู้ใดต่อสู้ได้เราเชื่อว่าพระเจ้ากระทำการยิ่งใหญ่เหนือกว่าที่เราคิดได้เสมอในชีวิตของเรา ขอพระคุณพระเจ้าสำหรับคริสตจักรของพระองค์ที่กําลังตื่นเต้นในการสร้างพระนิเวศของพระองค์ขอพระเจ้าสนับสนุนขอพระเจ้าประทานทรัพยากรขอพระเจ้าประทานสิ่งต่างๆที่ขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันลุกเรืองของพระเจ้าให้แก่พี่น้องแต่ละคนในเช้าวันนี้และขอให้พระเกียรติทั้งสิ้นนั้นเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเย่ายชเฉไม่ร้องนั่งได้ครับมีคนคนหนึ่งได้กล่าวไว้ชื่อมาเชลเลี่กล่าวไว้บอกว่าคนที่ไปคริสสจักรเนี่ย ส่วนใหญ่ไปเพราะว่ามีความต้องการอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตราบเท่าที่ประสบการณ์นั้นไม่ขัดกับวิถีชีวิตที่ตนชอบอันที่จริงเมื่อเรามารู้จักพระเจ้านั้นพระเจ้าทรงอยากให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตและพระเจ้าสนใจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่พระองค์มีแบบแผนในการเปลี่ยนแปลงชีวิตนั้นตามวิถีทางที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ในพระวจนะของพระเจ้า ฉันเมื่อเรามาหาพระองค์นั้นเราคงไม่ได้สนใจเพียงแค่ความเป็นปัจเจกบุคคลของเราเท่านั้นเราเพียงไม่ได้สนใจว่าเราจะมีสิ่งต่างๆมากขึ้นหรือน้อยลงเราจะแสวงหาต่างๆในชีวิตของเราทั้งหลายมากขึ้นหรือน้อยลงแต่พระเจ้าสนใจความเป็นชุมชนพระองค์สนใจชีวิตที่อยู่ร่วมกันในชุมชนของพระเจ้าและผมขอบพระคุณพระเจ้าเมื่อเช้าวันนี้ว่าเมื่อ มีโอกาสได้มานพัสก,การพระเจ้าร่วมกับพี่น้องเห็นบรรยากาศถึงการทรงสถิตของพระเจ้าเห็นบรรยากาศที่พี่น้องมีใจร้อนลนในการแสวงหขาพระเจ้าและผมเชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สนใจชุมชนของพระองค์พระเจ้ารักและสนใจชุมชนที่อยู่ร่วมกันที่ให้เกียรติกับพระองค์การไปครสตจักหรือการมาครสตจักรเนี่ยเป็นตัวสะท้อนว่าเราสนใจอะไรในชีวิตของเราและผมเชื่อว่าใน ช้าวันนี้พี่น้องมีความสนใจที่อยากจะรู้ว่าพระเจ้ามีน้ำพระทัยอย่างไรในเรื่องพระนิเวศของพระองค์พี่น้องที่รักครับตลอดที่ผมได้รู้จักพระเจ้ามาในปี1987เนี่ยผ่านมา20กว่าปีเนี่ยก่อนมารู้จักพระเจ้าเนี่ยเป็นชีวิตที่ลุ่มลุ่มดันดันหน่อยอันที่จริงชีวิตที่ลุ่มเอนดันเนี่ยไม่มีใครรู้นอกจากตัวเราเองนะครับเพราะว่าผมเกิดในครอบครัวที่อบอุ่นมาก แล้วก็มีเพื่อนเยอะแยะมากมายเวลาคนภายนอกดูเข้าไปเนี่ยบอกว่าโอ้คนนี้ก็ก็แม้ไม่ได้เป็นคนที่ดีอะไรมากแต่ก็ไม่ได้คนที่แย่อะไรมากก็ก็อยู่ไปเรื่อยๆได้แต่ในเวลานั้นเนี่ยเมื่อผมเข้ามาในคริสตจักรวันแรกเนี่ยผมรู้เลยว่าตัวเองนั้นต้องการพระเจ้าอที่จริงเคยเรียนเรียนคริสเตียนสมัยเด็กๆแต่แทนที่จะอยู่ฝ่ายพระเจ้าก็ไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามพระเจ้าตอนนั้น ตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่าเราคงไม่เหมาะที่จะอยู่ในกลุ่มของฝ่ายเดียวกับพระเจ้ามั้งเพราะว่านิสัยเราคงไม่ใช่แบบนั้นแต่เมื่อผมมาคิสจักรในวันนั้นเนี่ยผมจําได้วันแรกเนี่ยเมื่อผมเห็นบรรยากาศพี่น้องในนมสักการพระเจ้าในเช้าวันนี้นั้นผมนึกถึงชีวิตที่เคยมาในคิสจักรในวันนั้นวันนั้นเมื่อก้าวเข้ามาในคิสจักรเนี่ยวันแรกที่ก้าวเข้ามาเนี่ยเพื่อนที่อยู่ในคิสจักรเนี่ย<ๆ>ก็เริ่มแหวกเป็นทางเพราะว่ามีความรู้สึกว่า เอ้ยคนนี้มาจากไหนเนี่ยดูท่าทางโซม,มากเลยเพราะวันนั้นเนี่ยผมไปเที่ยวกลางคืนกลับมากลับมาตีสี่ครึ่งแล้วก็เพื่อนคนที่ชวนผมมาเนี่ยคิดสักจักเนี่ยบอกว่าจะตื่นไหวหรือเปล่ามาบอกถ้าพระเจ้าทรงนำก็คงจะตื่นไหวแต่ในใจเนี่ยเรารู้สึกว่าสงสัยพระเจ้าจะนำหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่น่าจะตื่นได้แต่ขอพระคุณพระเจ้าผมตื่นมาตอนหกโมงครึ่งตอนเช้าแล้วก็รีบอาบดน้ำแล้วก็ไปที่คริสตจักรในเวลานั้นแล้วไปด้วยสภาพที่โซม,มากเลย วันที่เข้ามาในคริสตจักรวันแรกเนี่ยผมเห็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากก็คือว่าคริสตจักรต้อนรับแม้ดูเหมือนว่าเราจะไม่เหมือนคนอื่นแม้ดูเหมือนว่าเราจะไม่ใช่คนที่หน้าตาน่าจะดูเป็นคนที่ใช้การได้แต่ขอบพระคุณพระเจ้าในวันนั้นผมต้อนรับพระเยซุคริตวันที่ผมต้อนรับพรเยซุคริตเนี่ยผมนึกถึงสมัยตอนที่ผมเคยเรียนโรงเรียนคริสเตียนว่าพระเจ้าเคยเรียกผมมาหลายครั้งละ แต่วันนั้นเนี่ยผมตัดสินใจบอกว่าถ้าพระเจ้าเรียกผมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมตัดสินใจร้อยเปอร์เซ็นต์ติดตามพระองค์วันนั้นก็ระหว่างที่ผมฟังเทศนาไปก็นั่งอธิษฐานไปแล้วมีคําหนึ่งที่พระเจ้ามาพูดกับผมโดยตรงบอกว่าเราเรียกเจ้าแล้วแต่ถ้าเจ้าไม่ตอบสนองเราจะไม่เรียกเจ้าอีกผมตกใจมากวันนั้นพูดกับผมหรือพูดกับคนอื่นกันแน่สงสัยพูดกับคนข้างหลังมากอะไรเงี้ยคิดในใจแต่เราปฏิเสธไม่ได้เพราะวิญญาณบริสุทธิ์ เคลื่อนและพระเจ้าพูดกับผมในเวลานั้นตอนนั้นผมเพิ่งอายุ1ิบเก้ายี่สปีแล้วก็เรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากนะักในทางของพระเจ้าแต่วันที่ผมตอบสนองนั้นผมตัดสินใจเชื่อจริงๆผมบอกพระเจ้าบอกว่าถ้าพระเจ้าเรียกผมมาได้ในวันนี้ผมตื่นไหวมาได้เนี่ยพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของผมผมตัดสินใจวันนั้นว่าถ้าเชื่อก็เชื่อจริงจริง เชื่อก็ตัดสินใจจริงๆกลับไปบ้านวันนั้นพี่เลี้ยงให้พ่อขมพีพี่เลี้ยงผมในเวลานั้นเกิดจัดยงยุทธซึ่งเป็นคนที่เราเคารพรักอย่างยิ่งให้พ่อขมพีมาเล่มหนึ่งบอกว่าอ่านให้หมดนะผมดูโอ้โหอ่านให้หมดผมก็บอกไม่เป็นไรถ้าเราตัดสินใจเชื่อแล้วเต็มที่กับพระเจ้า ผมเลิกตัดสินใจเลิกชีวิตเก่าทั้งสิ้นในเวลานั้นแลวตัดสินใจเดินติดตามพระเจ้าผมอ่านพระคัมภีร์ภายในเวลาสามสวันอ่านจบทั้งเล่มก่อนหน้านี้อ่านหนังสือเรียนไม่เคยอ่านเลยเพราะว่าตอนไปสอบนี่คือไปแบบให้เพื่อนช่วยแต่ว่าเมื่อตัดสินใจเชื่อแล้วเนี่ยความเชื่อที่อยู่ในชีวิตผมมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆจากวันที่ตัดสินใจวันนั้นเนี่ย พี่เลี้ยงถามบอกว่าอ่านเมื่อพี่โจวยังบอกจบแล้วพี่เลี้ยงตกใจจบแล้วเหรอไม่น่าเชื่อว่าอ่านจบได้แล้วก็มีคําถามมาเต็มเลยบอกถ้ามีอะไรจดมาผมจดไว้เต็มมากเลยจดไว้หลายหน้ามากไม่น่าเชื่อว่าจะแสวงหาพระเจ้าขนาดนี้แต่ว่าเมื่อผมตัดสินใจเชื่อในวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผมทําให้ผมเติบโตขึ้นในความเชื่อและเมื่อเรียนจบหรือว่าทําสิ่งใดก็ตามนั้นก็ตัดสินใจที่ ให้พระเจ้าเป็นผู้ที่นำหน้าจริงๆและความเชื่อที่ผมมีในวันนั้นที่ผมฟังเสียงพระเจ้าจนถึงวันนี้นั้นผ่านมา20กว่าปีแล้วนะผมอยากหนุนใจพี่น้องหรือว่าพี่น้องคนที่เพิ่งมารู้จักพระเจ้าได้ไม่นานว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เริ่มต้นด้วยความเชื่อจะกระทาให้สําเร็จในชีวิตของท่านเห็นไหมไหมครับหลายคนอาจจะดูเหมือนว่ามีความแตกต่างกันในท,ท,ที่มาบางคนอาจจะมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน แต่สิ่งหนึ่งที่ใจเหมือนกันก็คือว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รู้จักเราดีและพระเจ้าต้องการอยู่ท่ามกลางชุมชนของพระองค์นั้นเวลาที่ผมมาคริสสจักผมผมมีความรู้สึกที่รักคริสสจักรมากรักคนของพระเจ้ามากเวลาไปไประชุมผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยบางครั้งผู้รับใช้พระเจ้ามาจากต่างจังหวัดเนี่ยมีความรู้สึกว่าโอ้โหยากลําบากมากแต่ผมรู้สึกผมมีความสุขใจที่เห็นคนเหล่านั้นรับใช้พระองค์ พี่น้องครับประเทศไทยมีคริสเตียน0.6%มันจะไม่เป็น0.6%ไปตลอดชีวิตเอเมนไหมพี่น้องแต่มันจะขับเคลื่อนและมันจะเพิ่มขึ้นเช้าวันนี้อยากหนุนใจพี่น้องที่อยู่ในคริสตจักรแห่งนี้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สนใจชีวิตในชุมชนของพระองค์และผมบางครั้งไม่ได้ใช้คําว่าคริสตจักรเพราะว่ามีความรู้สึกว่าอยากจะใช้คำว่าชุมชนเพราะมีความรู้สึกว่าชุมชนคือ การอยู่ร่วมกันชุมชนคือการแบ่งปันกันชุมชนคือการที่หนุนใจกันเลยกันเเมนไหมพี่น้องครับเเมนตั้งแต่คริสตจักรของเรานั้นเราพยายามที่จะหนุนใจกันและกันเสมอว่าให้เรารู้ถึงหัวใจของพระเจ้าหัวใจของพระเจ้าก็คือคนนั่นเองพระเจ้ารักและห่วงใยคนที่ติดตามพระเจ้าเมื่อผมมีประสบการณ์กับพระเจ้าในเวลาแรกๆนั้นเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ดูเหมือนว่ายังไม่ได้สมบูรณ์แบบบ้างนะั มีหลายอย่างที่อยากจะเปลี่ยนแปลงมีหลายอย่างที่อยากจะให้พระเจ้าเนี่ยเข้ามาช่วยอย่างมากจริงๆจําได้ว่ามีประสบการณ์สองสามอย่างประสบการณ์แรกก็คือว่าพระเจ้าช่วยให้เห็นการรักษาโรคในเวลานั้นเนี่ยผมเปกก็นโรคกระเพาะอาหารเพราะว่าช่วงก่อนที่มารู้จักพระเจ้าเนี่ยเที่ยวก็คือเยอะ <c oughs> ก็เลย ฐานไม่ค่อยตรงเลลวลาแล้วก็กินหลายอย่างที่ไม่ค่อยดีแต่วันนั้นที่มารู้จักพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าทำดงการอัศจรรย์กับผมอีกอย่างหนึงก็คือว่ารักษาโรคกระพ่อผมหายตั้งแต่จุดเริ่มต้นด้วยความเชื่อที่ผมมีต่อพระองค์และเมื่อผมเดินกับพระเจ้ามาเรื่อยๆนั้นเนี่ยความตั้งใจในการเดินกับพระองค์เนี่ยไม่เคยหายไปจากชีวิตเพราะอะไรรู้ไหมครับพี่น้องครับ เพราะผมรู้ว่าพระเจ้ามีพระคุณกับผมจากคนที่ใช้การไม่ได้คนที่ดูเหมือนว่าไม่น่าจะมารับใช้พระเจ้าได้เลยแต่พระเจ้าก็สร้างชีวิตของผมขึ้นมาได้โดยพระคุณของพระเจ้านั่นเป็นเหตุว่าทุกครั้งที่ตัดสินใจทุกครั้งที่ต้องทำอะไรที่ยากทุกครั้งที่รู้ว่าเมื่อตัดสินใจทำสิ่งนี้ มันไม่ง่ายเลยมันต้องเจออะไรบ้างเนี่ยรู้ชัดเจนผมก็จัดจับมือกับภรรยาแล้วบอกว่าที่รักลุยต่อไหมภรรยาบอกว่าก็แล้วแต่ลุยก็ลุยเราก็เดินหน้าต่อไปกับพระเจ้านั่นเป็นเหตุว่าการเดินกับพระเจ้านั้นไม่ใช่เพียงแค่เรารู้หลักการในหัวของเราเท่านั้นไม่ใช่เรารู้เพียงแค่ว่าสิ่งใดควรทําเท่านั้นแต่เราต้องรู้สิ่งหนึ่งว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่อยู่กับเราและขับเคลื่อนชีวิตของเราไปข้างหน้าเสมอเเมนมไหมครับพี่น้องครับ อ้มนในบริบทในพระวนจะนะของพระเจ้าตอนนี้ที่ผมอยากจะมีโอกาสได้หนุนใจพี่น้องในพระธรมฮักไกในตอนนี้นั้นเป็นเวลาที่ดูเหมือนว่าในเวลานั้นเนี่ยพระเจ้าได้ใช้ผู้โผเจนะก็คือฮักไกเนี่ยฮักไกเนแปลว่าเฉลิมฉลองฮักไกนั้นเป็นเป็นผู้เจนะที่อายุมากแล้วและพระเจ้าได้ใช้ฮักไกเนี่ยมาเตือนอิสราเอลให้ถึงเวลาที่ อิสราเอลนั้นจะต้องสร้างพนิเวศต่อให้เสร็จอิสราเอลได้สร้างพนิเวศในเวลานั้นเนี่ยหลังจากที่กลับมาจากการเป็นเชลยเจ็ดสิปีในบาบิโลนในเยเรมีบทที่29่สิบข้อสิถึงสินั้นพระเจ้าตรัสด,ดังนี้ว่าเมื่อเจปีแห่งบาบิโลนครบแล้วเราจะมาเยี่ยมเยียนเจ้าและจะให้คําสัญญาของเราสําเร็จเพื่อเจ้าและจะนําเจ้ากลับมาสู่สถานที่นี้พระเจ้าตรัสว่า เรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าและขพยากรที่พระเจ้าได้สัญญาไว้กับอิสราเอลนั้นสําเร็จหลังจาก70ปีผ่านไปคนรุ่นที่กลับมาจากบาบิโลนนั้นเป็นคนรุ่นที่ผ่านการเป็นเชลยมาและเกิดและก็เคยเห็นพระวิหารสมัยโซโลมอนได้สร้างไว้บางคนไม่เคยเห็นบางคนเกิดในบาบิโลนและมีความรู้สึกว่าบาบิโลนก็คือบ้านของเขา เราก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่อยากออกจากไบเบโลนแต่เมื่อคําสัญญาของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้ามาถึงเนี่ยทั้งกลุ่มในเวลานั้นเนี่ยที่ตกไปเฉลยนั้นตัดสินใจเดินทางกลับมาที่เยรูซาเล็มในเวลานั้นแล้วเมื่อกลับมาที่เยรูซาเล็มในเวลานั้นเนี่ยเขาลงมือสร้างพระวิหารในปี536ก่อนคริสต์ศักราชแล้วจนกระทั่งในปี530กอคศเนี่ยงานหยุดลงไปไปเวลา,าประมาณ10ปีในเวลานั้นเมื่องานหยุดลงในเวลา10ปีเนี่ย มีสาเหตุมากมายมีปัญหามากมายเกิดขึ้นในเวลานั้นเนี่ยซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยปัญหาเวลานั้นเนี่ยก็เป็นปัญหาที่ฟังขึ้นเป็นปัญหาที่ดูเหมือนว่าก็ใช้ได้นะปัญหานี้ดูเหมือนว่ายังไงก็มีข้ออ้างกับพระเจ้าได้ในเวลานั้นในเวลานั้นปัญหาหลายอย่างเราเห็นในพระวจนะของพระเจ้าในฮักไกในเวลานั้นเนี่ยมีปัญหาพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้บอกว่าพระเจ้าจอมโยธาตัดดังนี้ว่าประชาชนเหล่านี้กล่าวว่า เวลาที่เราจะสร้างพระนิเวศของพระเจ้านั้นยังมาไม่ถึงเราเห็นว่าปัญหาคีย์เวิร์ดในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้นั้นได้พูดถึงชัดเจนบอกว่าประชาชนเหล่านั้นบอกว่าแสดงว่าเมื่อเราสร้างไปแล้วมันหยุดลงเนี่ยแสดงว่าพระเจ้าคงไม่ได้ให้สร้างต่อแสดงว่าเวลาเนี่ยยังไม่เหมาะสมในเวลานั้นอิสราเอลก็หยุดสร้างพระนิเวศในเวลานั้นปัญหาสามประการที่เราเห็นในพระวจนะของพระเจ้าใน,นตอนนี้ว่าทําไม อิสราเอลถึงหยุดสร้างพวิหารในตอนนั้นประกาศที่1ก็คือว่าเราเห็นการต่อต้านของชนชาติต่างๆที่อยู่ล้อมรอบในเวลานั้นในชนชาติอิสราเอลในเอสลาบทที่4ข้อ1นถึงหนั้นได้บอกว่าเมื่อปฏิปักษ์ของยูดาห์ะดเบนจจมินได้ยินว่าพวกที่ถูกกวาดไปเป็นเฉลยได้กลับมากํับหลังสร้างพวิหารถวายแด่พระยาเวพระเจ้าอิสราเอลนั้นเขาก็ต่อต้านนั่นคือประกาศที่1ประกาศที่2ก็คือว่า คนยิวที่อยู่ในสมัยเป็นเฉลยนั้นเนี่ยบางคนไม่ได้ไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนนั้นเขาจะอยู่ในแผ่นดินนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อคนที่เป็นเฉลยกลับมาเนี่ยแทนที่เขาจะต้อนรับพี่น้องของเขาอย่างดีเนี่ยเขากลับขายพี่น้องไปเสียในเวลานั้นในเนเมีบทที่ห้ากถึงแปดนั้นบอกว่าและข้าพเจ้ากล่าวแก่เขาว่าเราได้ไถย,ยิวพี่น้องของเราผู้ถูกขายไปต่างประเทศคืนมาตามแต่เราจะสามารถทําได้แต่ท่านกลับ ขายพี่น้องของท่านเพื่อเขาจะได้ถูกขายให้แก่พวกเราคนทั้งหลายก็นิ่งอยู่และพูดไม่ออกประการที่สามเขาสนใจเฉพาะบ้านของตนและละเลยไม่สร้างพระวิหารในเวลานั้นในข้อที่สองึงสบอกว่าพระเจ้าจอบโยธาแต่ตรงนี้ว่าประชาชนเหล่านี้กล่าวว่าเวลาที่จะสร้างพระนิเวศของพระเจ้านั้นยังมาไม่ถึงถึงเวลาแล้วหรือที่เจ้าเองอาศัยอยู่ในบ้านที่มีไม้บุแต่ส่วนพระนิเวศนั้น ทิ้งให้พังทลายแั่เราเห็นว่ามีข้ออ้างมากมายในเวลานั้นและเป็นปัญหาจริงด้วยบางส่วนที่ทําให้พระนิเวศของพระเจ้าในสมัยที่กลับมาจากการเป็นเฉลยนั้นเมื่อพระเจ้าบอกให้กลับมาที่ยเยรูซาเล็มนั้นเนี่ยคนของพระเจ้าต้องทำเป็นดับแรกคือการสร้างพระวิหารแต่สิ่งที่เขาจะสร้างพระวิหารเป็นดับแรกเขาไม่ได้ทําสิ่งเหล่านั้นเพราะเขามีความรู้สึกว่าเวลายังมาไม่ถึงปัญหาก็เยอะแยะมากมายมีหลายอย่างที่จะต้องทําก่อนทําให้ในเวลานั้นเนี่ย พนิเวศก็ถูกทิ้งล้างปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อไม่ได้สร้างพานิเวศนั้นเกิดอะไรขึ้นผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อวิหารสร้างไม่เสร็จนั้นมีอะไรบ้างประการแรกก็คือว่าชีวิตฝ่ายวิญญ,ญาณกับพระเจ้าเนี่ยถูกละเลยชีวิตฝ่ายวิญญ,ญาณกับพระเจ้าเนี่ยถูกละเลยไปเพระเาะวิหารเป็นที่ทรงสถิตของพระเจ้าในเวลานั้นพระวิหารมีความสําคัญเพราะว่าเรารู้ว่าในพระคัมภีร์เดิมนั้นพระเจ้าสถิตอยู่ในพระวิหาร ม้พระเจ้าเป็นออมนิเพรสเซนต์หรือพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่อยู่ในสรรพสิ่งและพระเจ้าสามารถอยู่ทุกคนทุกแห่งได้โดยไม่จํากัดแต่พระองค์ก็เป็นพระเจ้าที่เป็นเรียลเพรสเซนต์คือพระองค์จะสถิตอยู่ในที่ประชุมพระองค์ก็สถิตอยู่ในสถานที่หรือว่าพระองค์ดาเนินร่วมกับชีวิตของเราด้วยในอีกความหมายหนึ่งฉะนั้นคนยิวนั้นแม้รู้มีความเข้าใจแต่เขาละเลยแล้วก็ตัดสินใจที่จะไปทําในสิ่งที่เป็นความจําเป็นในชีวิตส่วนตัวเขาก่อนในเวลานั้น ประการที่สองก็คือว่าการเพิกเฉยต่อพระวิหารนั้นในพระคัมภีร์เดิมนั้นทําให้ไม่มีสถานที่ถวายเครื่องบูชาอย่าลืมว่าการถวายเครื่องบูชาเป็นเงื่อนไขสําคัญของพันธสัญญาที่พระเจ้าให้กับกนอิสเาลอลในพระคัมภีร์เดิมนั้นเมื่อไม่มีสถานที่ถวายเครื่องบูชาแสดงว่าอิสเอละเลยสิ่งที่พระเจ้าได้บัญญัติไว้ในเวลานั้นทําให้สภาพ ปัญหาเกิดขึ้นไม่เพียงแค่เกิดขึ้นในวิหารเท่านั้นแต่เกิดขึ้นนอกวิหารกับชีวิตส่วนตัวของอิสราเอลนั้นก็เกิดในสภาพที่ไม่รับการอวยพรมากเพียงพอเหมือนที่พระเจ้าได้สัญญาไว้อันที่จริงเมื่ออิสราเอลนั้นกลับจากการเป็นเชลยดาบิโอนกลับมาในดินแดนพันธสัญญาที่พระเจ้าตั้งไว้นั้นเป็นพระพรของพระเจ้าเป็นการอวยพรที่เขาได้กลับมาแต่เมื่อเขาได้กลับมาแล้วนั้นแทนที่เขาจะทําสิ่งที่สําคัญก่อน เมื่อเขาในแผ่นดีที่พันธสัญญาแล้วนั้นเขากลับละเลยไม่ได้เรียงลำดับความสําคัญชีวิตเท่าที่ควรประการที่3ก็คือการละเลยเพิกเฉยพระวิหารนั้นสะท้อนถึงการไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าในข้อที่8พระเจ้าตรัสว่าจงขึ้นไปที่เนินเขาและนําไม้มาสร้างพระนิเวศเราจะมีความพอใจในพระนิเวศนั้นและเราจะได้รับเกยียรติท่านเห็นว่าหลักการที่สําคัญมากในข้อนี้ก็คือว่าพระเจ้า ต้องการที่จะให้เรานั้นตําเนินชีวิตโดยให้เห็นความสำคัญของชีวิตในฝ่ายวิญญาณกับพระเจ้ามากกว่าเรื่องอื่นๆในชีวิตก่อนแม่มีข้ออ้างมากมายที่บอกว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นที่ดูเหมือนจะทำได้ยากเจออุปสรรคทั้งชนชาติอื่นเจออุปสรรคทั้งพี่น้องที่เป็นคนยิวด้วยกันและเจออุปสรรคทั้งดูเหมือนว่าไม่มีความพร้อมอะไรเลย แต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่เคยทิ้งประชากรของพระงองค์เราเห็นว่าพระคุณของพระเจ้าจะเริ่มต้นเมื่อมีคนหนึ่งคือฮักไกตอบสนองต่อพระเจ้าพระเจ้าได้ใช้เขามาเป็นผู้ผเผยชนะการผเผยชนะนั้นไม่ได้หมายเพียงแค่พูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเท่านั้นแต่บางครั้งพระเจ้าให้การผเผยชนะคือการเตือนการประกาศเตือนบอกว่าถึงเวลาที่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะเดินไปกับพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้น อิสราเอลแม้กลับมาในแผ่นดินมรรทัศนยาเขารู้สึกว่ามันมันพอแล้วก็พระเจ้าให้แผ่นดินนี้แล้วเรากลับมาแล้วแต่พระเจ้าอย่าลืมสิ่งที่สําคัญมากคือชีวิตที่ติดตามพระองค์ในฝ่ายวิญญาณแม้เรารู้ว่าในพระคัมภีร์ใหม่นั้นการทรงสถิตของพระเจ้าไม่ได้อยู่ในวิหารในฝ่ายกายภาพการทรงสถิตของพระเจ้าคือพระวิญญาณสุดอยู่ในชีวิตของเราสองโครินธ์บทที่หกข้อสิบกนั้นบอกว่าเราทั้งหลายเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรง พระชนอยู่แต่ความสําคัญของการที่เราจะต้องมีศูนย์รวมในชีวิตนั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งเมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเรานั้นเราไปวิหารในทรงสถิตของพระเจ้าและพระเจ้าก็รักวิหารของพระเจ้ามีอยู่ครั้งหนึ่งผมเคยอธิษฐานเผื่อสมาชิกคนหนึ่งเขาเติดบุรี่อย่างรุนแรงมากแล้ววันนั้นระหว่างที่เรานมัสการพระเจ้าด้วยกันเนมัสการพระเจ้าด้วยกันแล้วก็คนนี้ก็ก็บอกว่าอาจารย์ ช่วยอธิษฐานเผื่อหน่อยเพราะว่าตั้งใจเลิกมาหลายปีแล้วแต่เลิกไม่ได้ระหว่างที่เราอธิษฐานเผื่อนั้นเนี่ยพี่น้องที่รักครับผมบอกเขาว่าพระเจ้าต้องการให้คุณรู้ว่าร่างกายของคุณเนี่ยเป็นวิหารที่พระเจ้าพอพระไทยแต่เขาไม่เชื่อก็บอกว่าโอ้ชีวิตผมมันเละเทะมันจะเป็นไปได้ยังไงแต่วันนั้นเมื่อวางมือเข้าไปพี่น้องครับภายในเวลากลับไปบ้านนั้นบุรีที่เคยสูบมาสิบกว่าปียี่สิบปีนั้น ไม่เกิดอาการที่อยากจะสูบบุหรี่อีกเลยความรู้สึกนี้หายไปเลยขอพระคุณพระเจ้าที่เห็นการเปลี่ยนแปลงนั้นการทรงสถิตของพระเจ้าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชุมชนของพระเจ้าการทรงสถิตหรือการฟื้นฟูไม่ได้เกิดจากเพียงแค่เรามีอุปกรณ์ภายนอกที่ดีเท่านั้นจะเจอจากภายในชีวิตของเราที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงโดยพระเจ้าพระเจ้ากําลังขับเคลื่อนงานของพระเจ้า ในประเทศไทยเะนั้นเราเชื่อว่าพระเจ้าจะเปลีปย่ยนแปลงชีวิตของเราพี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้ปล่อยให้ชุมชนอยู่ในสภาพแบบนั้นพระเจ้าไม่ได้ปล่อยให้ให้ใหอิสราเอลอยู่อยู่ในสาภาพที่ดูเหมือนมีข้ออ้างแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆแต่พระเจ้าก็ทําบางอย่างเสมอพี่น้องครับเวลาที่เราอยู่ในสภาพปัญหานั้นพระเจ้ากระทาบางอย่างเสมอเพื่อให้เราดนั้นได้เริ่มต้นกับพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าที่การทรงสถิตของพระเจ้านั้นอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายและพระเจ้าก็ช่วยเราเมื่อเรา สวงหาพระเจ้ามีอยู่สองคนที่เป็นผู้นำนมัสการคนแรกก็คือดอนโมเอนที่พระเจ้าได้มาเล้าโลบใจชีวิตของเขาเมื่อเขาได้รับข่าวร้ายในวันหนึ่งหลายปีก่อนที่หลานของเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั้งครอบครัวเขาไม่รู้จะทำอย่างไรเขาก็นมัสการพระเจ้าและช่วงที่เขากำลังทุกโศกเศร้านั้นเขาสวงหาพระเจ้านั้น พระเจ้าให้เขาได้บทเพลงหนึ่งก็คือพระประธานหนทางหรือว่า g o s s v i l l Make o Way พระประธานหนทางแม้หมดสิ้นหวังทุกอย่างแม้ดูเหมือนไม่มีอะไรมากพระเจ้ามาเป็นกำลังในชีวิตของเขาพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในชีวิตของเขาตอนเช้านี้เราควรจะเรียนรู้ที่จะมีการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตอยู่ทุกวันทุกเว,กวลาเป็นไหมพีม่น้องคนที่สองก็คือดาริน ดาล,ลีนั้นเป็นผู้นำานุษการที่มีชื่อเสียงของฮิวซองหลายคนรู้จักเคยเจอความท้อแท้ใจในการรับใช้พระเจ้าแล้วก็รู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะรับใช้พระเจ้าได้ต่อไปแต่ในปี1993เนี่ยระหว่างที่เธอกำลังยากลำบากนั้นเนี่ยเธอแต่งเพลงเพลงหนึ่งชื่อว่า Shout to the Lord หรือว่าจงมาเป็นเสียงสรรเสริญพระเจ้าเนี่ยหลังจากเพลงนี้พระเจ้าได้ยกชีวิตของเธอขึ้นกลายเป็นผู้นำมนุการที่ มีคนรู้จักไปทั่วโลกพี่น้องเห็นไหมว่าดูเหมือนว่าเริ่มต้นไม่มีอะไรเลยเริ่มต้นดูเหมือนไม่จไม่ไม่ใช่ไม่เจอปัญหาเจอปัญหามากมายแต่ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยกคนของพระองค์ขึ้นเมื่อสวงหาพระเจ้านั้นการสวงหาพระเจ้าการสดุีเจ้าควรเป็นความสําคัญอันดับแรกๆในชีวิตของเราเอเมนไหมพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับคนที่เป็นครอบครัวภรรยาสามีจับมือกันอธิษฐานอยู่เสมอแล้วก็ ควรจะเรียนรู้ที่ให้พระเจ้ามาเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงผมอยากจะมีโอกาสหนุนใจ3ประการนะครับพี่น้องครับสำหรับการสร้างชุมชนที่ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางนะั้นเป็นอย่างไรประการที่1ก็คือว่าทั้งชุมชนเราเห็นในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ก็คือว่าเขาตอบสนองพระเจ้าก็าตอบสนองพระเจ้าเราเห็นว่าเวลานั้นเนี่ยพระเจ้าเรียกฮักไกออกมานั้นให้ทํางานร่วมกับเซรุปเปเบลซึ่งเป็นผู้ว่า เมืองเยรูซาเล็มในเวลานั้นเซลุปาเบลนั้นสืบเชื้อสายมาจากเยโฮยาคีนซึ่งเป็นกษัตริย์ที่พระเจ้าได้ตั้งไว้ในก่อนในสมัยเป็นบนรรพบุรุษของเซลูปาเบลนั้นเขาได้ล้มเหลวในการติดตามพระเจ้าแต่พระเจ้าเมื่อแต่เมื่ออิสราเอลนั้นได้กลับมาจากการเป็นเฉลยนั้นพระเจ้ายังรักษาพันธสัญญาของพระองค์พระเจ้าได้ให้เซุปเเบลนั้นได้นํา คนนั้นกลับมาที่เยรูซาเลม็มร่วมกับโยชูวามหาปุโรหิตในเวลานั้นฉนันเลเห็นว่าเมื่อพระเจ้ารักษาพันธสัญญาของพระองค์นั้นสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นเป็นจริงเสมอทั้งสามคนเป็นคนที่สําคัญในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้คือสซรุบเบลโยชูวาและฮักไกทั้งสามคนนั้นได้ได,ได้ได้ทำงานร่วมกันในเวลานั้นเพื่อจะนำการสร้างของพระนิเวศเนี่ยเกิดขึ้น แล้วเมื่อทั้งสามคนได้ร่วมใจกันนั้นตอบสนองเสียงของพระเจ้าเมื่อเสียงของพระเจ้ามาถึงเนี่ยส่งผลทําให้ชุมชนทั้งชุมชนนั้นตอบสนองต่อพระเจ้าในเวลานั้นพี่น้องจะเห็นได้ว่าในพระเจ้านะของพระเจ้าได้กล่าวไว้บอกว่าพระเจ้าจอมโยธาน,นั้นได้มาได้นำพระเจ้าของพระเจ้ามาทางฮักไกลแล้วก็มาถึงสรุปบ,บาเบลมาถึงโยชวัวในเวลานั้นแล้วพระเจ้าได้เตือนบอกว่าเห็นไหมว่า ทำไมเจ้าหวานมากเก็บเกี่ยวได้น้อยทำไมทําสิ่งต่างๆมากมายแต่ว่าได้ผลไม่คุ้มค่าเพราะว่าละเลยในการที่จะทําสิ่งที่สําคัญคือสิ่งที่เป็นพันธุเวทของพระเจ้าในเวลานั้นเช่น,บา,าานาาาาบางครั้งพระเจ้าก็เรียกเราในสถานการณ์ที่เราไม่รู้ว่าควรทําอย่างไรบางครั้งพระเจ้าก็เรียกเราผ่านทางคริสตจักรผ่านทางผู้นําในคริสตจักรเพื่อจะมาหนุนใจเราบางครั้งก็พระเจ้าเรียกเรา ผ่านทางสถานการณ์ที่ยากลำบากพระเจ้าเรียกเนยม์มีตอนที่เนหมียากลำบากตอนที่เนหมีนั้นไม่รู้ว่าจะกลับไปสร้างกำแพงยูซาเซีมได้อย่างไรแต่พระเจ้าก็ใช้เขาในเวลาที่เหมาะสมในเวลาที่มาถพี่น้องครับตอนที่ผมได้สร้างคริศจักรนั้นเนี่ยอ่านพระคัมภีร์เนมีเนี่ยประมาณสักสิบรอบได้ เรารู้หลักการการสร้างหลักการวางแผนหลักการเรียงระดับความสําคัญหลักการอธิษฐานมีผู้ต่อต้านแต่เมื่อเราสร้างพะนิเวศจริงๆนั้นเนี่ยพี่น้องที่รักครับปัญหาไม่เหมือนกันหลายอย่างแตกต่างกันแลวพระเจ้าพูดกับผมว่าอย่าเพียงแค่เรียนรู้ในหลักการของเนฮามีแต่จงเป็นเนฮามีด้วยจงเป็นเนฮามีด้วยเอเมนไหมพี่น้องกระโดดเข้าไปร่วมกันในการทํางานของพระเจ้าผมตัดสินใจในเวลานั้นก็ เดินหน้าหรือหน้าไปในการทํางานของพระเจ้าไม่ได้มีความพร้อมตอนแรกที่เราสร้างพระทิเวนนั้นเนี่ยของพระเจ้าเนี่ยผมรู้ล่วงหน้าแล้วว่าจะเจอความยากลำบากผมรู้ล่วงหน้าว่ามันจะไม่ง่ายเพราะเมื่อเราดูจากเงินที่เรามีเราดูจากพี่น้องที่มีความจำกัดโดยความเป็นผู้เลี้ยงนั้นเมื่อเราเห็นพี่น้องมีความจำกัดเราไม่อยากจะไปท้าทายพี่น้องมากเพราะมีความรู้สึกว่า พี่น้องก็มีความยากลบาบากแต่เมื่อพระวจนะของพระเจ้ามาถึงผมก็หนุนใจพี่น้องบอกว่าพระเจ้าไม่เคยต้องการเงินของเราพระเจ้าต้องการใจของเราพี่น้องถวายได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วเราดูว่าพระเจ้าจับการยิ่งใหญ่อย่างไรในเวลานั้นเนี่ยเราก็เริ่มต้นกันในการสร้างนิเวศเนี่ยก็หนุนใจกันและกันผมเองก็มีส่วนด้วยตอนสร้างนั้นเนี่ย เนื่องจากว่ารับใช้พระเจ้ามา20กว่าปีเนี่ยเมื่อดูถึงความเป็นไปได้เนี่ยมันยากมากมันจะไปซื้อที่ดินที่ไหนที่มันจะราคาเรามีเงินตท่านั้นทั้งหมดเก็บไว้ทั้งหมดเนี่ยมีเงินประมาณ5ล้านบาทจะซื้อทั้งที่ดินด้วยจะซื้อทั้งสร้างด้วยแล้วทีมัสการบอกว่าต้องการเครื่องเสียงที่ดีๆนะอาจารย์เราสเปคไม่ให้ดูเฉพะค่าเครื่องเสียงอย่างเดียวปาก็ไป2ล้านกว่าแล้วซื้อที่ดิน2ล้านกว่ากับสร้างพนิเวศเนี่ยมันจะได้ไหมเนี่ย แล้วบางคนบอกว่าไม่ได้ต้องมีนู่นต้องมีคริสเตจเด็กที่ดีต้องมีหลายอย่างบอกไม่เป็นไรพระเจ้าจะช่วยเราเมื่อพระเจ้าสัญญากับเราพระเจ้าจะช่วยเราผมก็ไปอธิษฐานกับพระเจ้าเวลานั้นเข้าไปนั่งอธิษฐานหนักมากแล้วก็เชิญทีมผู้นำไปอธิษฐานกันอธิษฐานกันไปก่อนบพราว่าปีแรกเนี่ยยังไม่ได้ซื้อที่ดินเพราะว่าตกลงกันไม่ได้ว่าจะซื้อตรงไหนเพราะว่า ทุกคนอยากได้อย่างที่อาจารย์ถนนได้หนุนใจพี่น้องว่าบางคนอยากได้ใกล้บ้านตัวเองบางคนอยากได้ตรงนั้นบางคนบอกตรงนี้ไม่ดีบางคนบอกตรงนั้นดีกว่าตกลงกันหนึ่งปีผมบอกถ้าตกลงกันไม่ได้ยังไม่ซื้อตกลงกันให้ได้ก่อนในทีพูดดำเพราะว่าถ้าซื้อไปแล้วทะเลาะกันอย่าซื้อเลยต้องไปน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็หนุนใจกันในเวลานั้นก็ปรากฏว่าในเวลานั้นเนี่ยเราเริ่มต้นอธิษฐานแล้วก็ในที่สุดพระเจ้าก็เปิดเผย ให้กับเราแล้วก็เราก็เริ่มต้นที่จะซื้อที่ดินที่ในราคา330ิตารางวาในราคา13ล้านบาทตอนที่เราซื้อนั้นเนี่ยเป็นเป็นเป็นที่ดินที่ผมใช้วิธีว่าเราเราต้องการห้องประชุมขนาดไหน6 0 0อที่นั่งวาดลงไปเลยห0 0้ที่นั่งกว้างคุณยาวเท่าไหร่เอาแค่นี้ก่อนมีที่นมัสการก่อนเพราะว่าเสร็จปุ๊บเราไปทาบกับที่ดินที่เราต้องการ มาลงตัวพอดีเลยบอกเอาลงตัวพอดีลุยเลยก็แต่ว่าต้องไปน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะอย่าอย่าบอกว่าไม่เอาคนนั้นเน่ไม่ดีคนนั้นเออไม่เป็นไรมันไม่ดีก็อธิษฐานด้วยกันก่อนช่วยกันจับมือกันอธิษฐานก่อนผมก็เริ่มต้นที่จะสร้างความเป็น unity บอกว่าแล้วก็บอกพี่น้องเลยนะสร้างพันธุเวทเป็นสงครามฝ่ายวิญญ,ญาณนะคุณเจอปัญหาเยอะนะลุยไหมทุกคนบอกโอเคลุยด้วยกัน เมื่อเราเริ่มต้นนั้นเนี่ยคิดอะไรไม่ออกแต่พระเจ้าเปิดทางตอนที่ซื้อที่ดินเนี่ยเราระดมถวายเรามีกันอยู่ห้าล้านกว่าบาทระดมถวายเต็มที่เลยหกเดือนได้มาห้าล้านเพราะว่าเงินถวายเราไม่ได้มากนะได้มาประมาณสิบล้านบาทในเวลาน,นั้น่นลองครับที่ดินสิบสามล้านได้มาสิบล้านขาดอีกสามล้านบาทผมก็ไม่ได้พูดอะไรกับใครเลยไม่ได้พูดกับน,นักธุรกิจเพราะรู้ว่านักธุรกิจในโบสถ์ก็ไม่ค่อยมี เขาก็เต็มที่ของเขาแล้วก็อธิษฐานผมอยากเป็นพยาอับพี่น้องในเรื่องนี้เพราะว่าอัศจรรย์มากวันที่เราต้องจ่ายเงิน13ล้านเนี่ยเราขาดเงินอีก3ล้านบาทเนี่ยผมก็อธิษฐานกับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเรากําลังจะได้ที่ดินแล้วนะถ้าเราไม่ได้เงินมัดจำสามล้านเนี่ยมันจะหายไปอัศจรรย์มากวันนั้นเนี่ยระหว่างที่เรามัศก,การพระเจ้าอยู่เนี่ยมีพี่น้องท่านหนึ่งออกไปเผยพระวจนะแล้วผมจำได้ว่าเผย เกี่ยวกับเรื่องโมเสสที่นําคนออกจากอียิปต์แล้วไปสู่บัดิในพันธสยายาัญญาปรากฏว่าในวันนั้นเนี่ยมีการเคลื่อนในในที่ประชุมระดับหนึ่งถ้ามีพี่น้องท่านหนึ่งใานธานุรกิจเนี่ยบอกว่าพระเจ้าพูดกับเขาชัดเจนว่าให้ถวายสมล้านบาทแล้วก็เซ็นเช็ควันนั้นเลยผมไปดูคําเผชิญหน้าอีกทีหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการถวายทรัพย์เลยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจอะไรเลย ผมยังนึกไม่ออกว่ามันเกี่ยวยังไงแต่เขาบอกพระเจ้าพูดกับเขาเราสามารถซื้อที่ดินได้13ล้านบาทในเวลานั้นเราให้ขอบคุณพระเจ้าด้วยกัน <S <S หลังจากนั้นเนี่ยใจชื้นขึ้นมาหน่อยแล้วก็มีความรู้สึกว่าพระเจ้าช่วยเราขนาดนี้วันที่ผมตัดสินใจเชื่อพระเจ้าวันแรกที่เปลี่ยนแปลงชีวิตจากคนที่ใช้การไม่ได้เริ่มต้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นพอมาถึงครั้งนี้ที่จะต้องสร้าง พระนิเวศเนี่ยรู้ว่าไม่ใช่เป็นงานที่ง่ายเพราะว่าสร้างในสถานการณ์ที่ทุกคนไม่ได้รู้สึกว่าจําเป็นบางคนกีบอกว่าไม่ได้จําเป็นอาจารย์เราก็เช่าไปเรื่อยๆบางคนก็บอกว่าอาจารย์ก็ลองดูแล้วกันผมช่วยเชียร์อาจารย์เต็มที่เลยอาจารย์ไปไหนผมเชียร์เต็มที่เลยผมบอกโอ้เ oh, หรอขอบคุณมากเลยที่ช่วยเชียร์นะนะวันไหนคุณจะลงมาเตะบอลร,ร่วมกับพวกเราบ้างล่ะอะไรเงี้ยก็พูดกันเล่นๆสนุกสุขแต่ผมขอบคุณพระเจ้าผมไม่ได้คิดในมุมแง่ลบเลยนะ พราะเรารู้ว่าทุกคนมีความจํากัดและผมเชื่อว่างานของพระเจ้าเนี่ยถ้าเริ่มต้นจะต้องเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก่อนแล้ววันที่เราเริ่มสร้างอาคารเนี่ยเราก็ไม่มีตังมากร่วมถวายอีกรอบหนึ่งถวายอีกรอบหนึ่งได้มาห้าล้านบาทสร้างอาคารขึ้นมาเนี่ยเราก็ไปจ้างผู้รับเหมาบอกเรามีเงินแค่นี้เขาบอกเงินแค่นี้อาจารย์จะเอาอะไรบ้างบอกว่าเนี่ยผมส่งโพยไปเพราะว่าประชุมมาแล้ว เขาดูโวลก็ตกใจมากเลยนะบอกโหอาจารย์รายละเอียดเยอะมากบอกว่าพวกเราเป็นนักวางแผนที่ดีเราจะไม่ให้หลุดแม้แต่เรื่องเดียวทั้งคิสจักรเด็กทั้งห้องน้ําทั้งต้องพอเพียงที่จอดรถอะไรต่างๆอาจารย์มีเงินเท่าไหร่บอกมีห้าล้านบอกหล้านอาจารย์นี่มันสองพันตารางเมตรนะอาจารย์เอางนี้เอาห้องประชุมก่อนแล้วกันแล้วก็ฟังก์ชันทุกอย่างใส่เข้าไปให้หมดแม้เล็กน้อย ไม่เป็นไรเราก็เริ่มต้นสร้างมาจนกระทั่งจนช่วงที่ห้าล้านกว่าบาทเงินหมดพอดีอาคารขึ้นเป็นโครงสร้างเสร็จพอดีนะครับเนี่ยโครงสร้างที่เราทํานะพี่น้องเนี่ยห้าล้านบาทก็ได้โครงสร้างข้างหน้าสองชั้นข้างล่างชั้นเนึอย่างอย่างอย่งนี่คือยังไม่ใช่ห้าล้านนะห้าล้านมากกว่านี้ <c oughs> เดี๋ยวผ่านไปอีกเออห้าล้านคือไม่รวมฝ้าไม่รวมฝ้าฝ้าอีกประมาณสี่แสน ผมลงไปที่โบสถ์ทุกวันไปอธิษฐานเผื่อขับรถไปวางมือทุกวันมันจะออกมาหน้าตายไงหวาดในใจไม่เป็นไรเชื่อพระเจ้าวางมือทุกวันวางมือพอวางมือเสร็จทําฝ้าเสร็จเงินหมดเงินหมดเอาไงดีเห็นว่าอาจารย์เราจะลุยไหมบอกลุยลุยก็คืออธิษฐานกันต่อแล้วก็หนุนใจพี่น้องบอกว่าช่วยกันปรากฏว่าเราก็ไม่รู้ทํายังไงไม่มีเงินไม่มีเงินตกแต่งไม่ได้ ตกแต่งไม่ได้ตอนแรกว่าทาสีแล้วกันทาสีที่ปูตรงนั้นให้มันเป็นสีสันหน่อยผมก็คิดวิธีมากเพราะว่าเวลาที่มันมีความจํากัดเอาอยัางไงดีไม่ใช่เป็นสถาปนิกแต่เป็นสถาปนิกก็ลุยก่อนผมก็ไปดูผมว่าทาสีมันไม่สวยติดผ้มาม่านดีกว่าเพราะติดผ้มาม่านมันน่าจะสวยกว่านี้แต่ระหว่างที่เราคิดตามแบบของมนุษย์มีความจํากัดนั้นพระเจ้าจัดเตรียมพี่น้องท่านหนึ่งไว้ในการ ตกแต่งอย่างดีซึ่งผมไม่เคยรู้เลยอันนี้คือหน้าตาข้างนอกนะครับข,ข้างนอกเป็นสองชั้นแล้วก็เดี๋ยวพี่ต้องดูข้างในนะครับวันที่เรามีปัญหานะครับก็คือว่าตกแต่งภายในเนี่ยเพราะว่าอาจารย์มีงบเท่าไหร่เราก็ระดมถวายบ่กมีสี่แสนอา,อาจารย์จะตกแต่งยังไงบ้างบอกว่าเอาใช้วิธีเดิมเลยยื่นรายละเอียดไปแล้วเขาดูเสร็จก็บอกาอาจารย์นี่มันสี่แสนไม่ได้เด็ดขาดเลยนะอาจารย์นันมันเป็นไปไม่ได้เลยแล้วก็พูดแบบกัดฟันนิด ผมก็บอกว่าเอานะ่ลองไปคิดดูปรากฏว่างบสี่แสนเนี่ยเราเราทำระบบอะคูสิกทั้งหลังเลยอะคูสิกทั้งหมดเลยนะครับอะคูสิกอย่างดีด้วยนะครับแล้วก็มีไม้สักที่อยู่ด้านข้างด้วยเราเริ่มต้นจากทําด้านเดียวก่อนผมบอกทําด้านนี้ไปก่อนบอกสี่แสนทำได้ด้านเดียวนะอาจารย์นะบอกด้านเดียวก็ทาไปผมว่าด้านเดียวมันไม่สวยนะอาจารย์บอกรู้แล้วว่ามันไม่สวยแต่ว่ามันมีเงินแค่นี้ทําไปก่อนหลังจากทาไปปุ๊บเนี่ยพี่น้องครับหลังจากที่เราทำทำไปซื้อของมาปรากฏว่า ทั้งหมดเนี่ยเราตกแต่งไปเนี่ยประมาณ1ล้านบาทจริงๆแล้วเราต้องตกแต่งประมาณ2ล้านกว่าบาทเพราะเราใช้ของที่มีคุณภาพทั้งสิ้นใช้ตาช้างทั้งหมดไม่ใช่พี่ช้างอยู่นี้นะครับคุณผลิตภัณฑ์ตาช้างทั้งหมดจริงๆนะครับแล้วก็เราก็แล้ววันที่ผมตัดสินใจว่าจะเอาจอแบบไหนดีเนี่ยพี่น้องที่รักครับคุยกันก็บอกว่าอาจารย์ระดับโบสถ์เราเนี่ยต้องจอ LED ผมบอกประมาณเท่าไหร่บอกประมาณสี่ห้าแสนเองอาจารย์ เ็าก็ไปลองเอาราคามาเสนอดูแล้วก็บอกพี่น้องว่าให้เลือกระหว่างจอ LED กับโปรเจคเตอร์จะเอาอะไรพี่น้องก็บอกว่าเอา LED อาจารย์มันสวยดีทุกคนก็เห็นตามสีแยกบ้างเห็นอะไรบ้างเรคิดว่ามันคงเป็นอย่างนั้นปรากฏว่าเราก็เลยไปเจาะเจาะผนังยังไม่มี LED เลยไปเจาะไว้ก่อนพอเจาะเสร็จปุ๊บบอกพี่น้องอธิษฐานเผื่อแล้วกันให้มันมีจอ LED ขึ้นมา ผ่านไปสองอาทิตย์ปร,กรากฏว่ามีพี่น้องท่านหนึ่งมาเยี่ยมคิดจักของเราถวายจอยดีหนึ่งล้านบาทให้กับเราให้เราปอบมือให้กับพระเจ้าด้วยกันเราก็เลยใช้จอ l e d ซึ่งยังไม่รู้ตอนนั้นคิดว่ามันถูกจริงๆมันแพงแจริงจริงถ้ารู้ตอนแรกเราไม่ได้ซื้อหรอกครับพี่น้องครับแต่อยากจะขอบคุณพระเจ้าว่าตอนเริ่มสร้างพนิเวศเนี่ยพี่น้องครับจากเงินห้าล้านบาทซื้อที่ดินสิบสามล้านบาทสร้างไปรวมตั้งห้องน้ําด้านข้างสิบเจ็ดล้านบาท รวมไปประมาณ3 1ล้านบาทเรายังไม่รู้เลยว่าเงินมันมาจากทางไหนบ้างแต่เรารู้อยู่อย่างหนึ่งว่าพอเราเริ่มเดินเนี่ยพระเจ้าอวยพรจริงๆจ,จากความจํากัดจากความรู้สึกที่มันจํากัดจํากัดแต่ผมบอกพระเจ้าวันแรกที่ผมเชื่อพระเจ้าแล้วบอกว่าถ้าผมเชื่อพระเจ้าวันแรกถ้าพระเจ้าเรียกผมวันแรกอย่างไรผมเดินหน้ากับพระเจ้าอย่างนั้นเดินหน้าไปกับพระเจ้าไม่กลัวที่จะเดินไปกับพระองค์ อย่างมากก็ถ้าสร้างเสร็จก็ทาสีก็ได้ผมคิดอย่างนั้นอย่างมากก็ไม่มีเครื่องดนตรีใช้กีตาร์ตัวเดียวก็เอาบอกพี่น้องไม่ต้องกลัวลุยนะครับแต่พระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าที่คิดพระองค์จัดเตรียมให้กับเราทุกอย่างวันที่เราซื้อเครื่องเสียงเป็นวันที่เราไม่มีเงินสักบาทเลยนะครับเรากำลังคิดว่าจะติดเครื่องเสียงชุดเก่ายัางไงดีปรากฏเครื่องเสียงชุดเก่าพี่น้องบางคนไปทําหล่นแล้วมันพังผมมันพังปุ๊บผมก็บอกทีนั้นวัการ เอาไงดีก็บอกยื่นรายการมาอีกแล้วอาจารย์รายการของเราเป็นแบบนี้อาจารย์ช่วยไปหาเงินมาซื้อหน่อยผมก็บอกโอ้ผมไม่ใช่นักธุรกิจนะครับแต่ผมเชื่อพระเจ้าแล้วกันเอารายการมาผมก็ส่งรายการต่อทีมคณะพี่น้องช่วยกันคิดว่าจะเอาอย่างไงเราจะกู้เงินแบงค์ไหมเพราะเราไม่ได้กู้เงินแบงค์สักบาทเลยในเวลานั้นบอกอาจารย์สร้างได้ยังไงไม่กู้เงินแบงค์บอกจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าไม่อยากกู้หรอกแต่ไม่รู้จะกู้ยังไงกู้ไม่เป็น กูไม่ถูกก็เลยตัดสินใจในเวลานั้นเนี่ยบอกพระเจ้าช่วยหน่อยเครื่องเสียงมันอีกนิดเดียวแล้วพระเจ้าปรากฏว่าเราก็พี่พี่น้องก็ช่วยกันที่จะซื้อเครื่องเสียงได้ประมาณสองล้านบาทในเวลานั้นพี่น้องครับเวลาฟังเนี่ยดูเหมือนมันง่ายๆนะแต่เวลาพี่น้องไปดูโบสถ์ที่ไม่รู้จะตกแต่งยังไงอ่ะมันเครียดเหมือนกันนะตอนไปดูว่าจะทาสีดีหรือว่า มีสมาชิกมาหนุนใจมากเลยอาจารย์นี่โบดเราหรือโกดังข้าวเนี่ยอาจารย์ผมเลยล็อกคอเลยบอกว่าเฮ้ยดูฝ่ายวิญญาณดีๆเดี๋ยวจะเห็นโอ้โหประเข้าหม่อีกทีหนึ่งพี่น้องที่รักครับโอ้โหอาจารย์มันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยผมบอกว่าเริ่มด้วยความเชื่อจบก็ต้องจบด้วยความเชื่อม่ใจะจบด้วยโกดังข้าวปรากฏว่า หนุนใจพี่น้องเนี่ยเ็าก็มีกําลังใจแล้วบอกว่าเห็นอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าไม่เคยเป็นหนี้ผู้ใดมีพี่น้องท่านหนึ่งที่ถวายให้กับงานของพระเจ้าเนี่ยเขาตั้งบริษัทขึ้นมาบริษัทหนึ่งเพื่อจะถวายทรัพย์โดยเฉพาะก็บอกว่าก็มีหลายบริษัทถ้าเอาเงินจากหลายๆบริษัทนี้มาเนี่ยการเงินเ็าจะมีปัญหาบอกเอางี้ผมตั้งบริษัทหนึ่งขึ้นมาแลวบริษัทนี้เล็กๆเ,เ,เนี่ยก็จะถวายให้กับพระเจ้ากําไรที่ตรงเนี้ยนะครับ เขาก็พูดอย่างนี้ผมเขาก็ยังไงก็ได้ก็แล้วแต่คุณลองไปคิดดูแล้วกันปรากฏได้บริษัทที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยสำหรับถวายกับพระเจ้าผ่านไปสองปีบริษัทนี้เจริญมากที่สุดธรรมดาสี่ห้าบริษัทด้วยกันทําให้เราสามารถมีเงินเข้ามาในการที่จะถวายทรัพย์ได้มากขึ้นแม้พี่น้องทั้งหมดช่วยกันถวายเนี่ยก็ยังไม่พอแต่มีบางคนที่พระเจ้าอวยพรเป็นพิเศษแล้วผมเห็นแบบนี้ทุกครั้งเมื่อไปต่างจังหวัดเมื่อไปสร้าง โบสถ์เมื่อไปเยี่ยมเยียนพี่น้องจะมีบางคนที่พระเจ้าใช้เป็นพิเศษที่พระเจ้าพูดกับเขาจริงๆแล้วเมื่อเขากล้าก้าวไปในที่น้ําลึกนั้นพระเจ้าก็ยกเขาขึ้นจริงๆเราเห็นสิ่งนี้โดยปกติผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบที่จะไปท้าทายคนถวายทรัพย์มากนะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าท้าทายไม่ค่อยเก่งเรื่องการถว,ถวายทรัพย์เพราะว่าไม่ชอบที่จะเท่าทายแบบนั้นแต่ว่าตอนที่ถวายทรัพย์ครั้งแรกเราได้เงินน้อยมากเลยวันแรกเนี่ย เขาเลยบอกว่าอาจารย์อย่ามาท้าทายเลยเปลี่ยนคนดีกว่าเอาคนอื่นมามาท้าทายดีกว่าผมไปบอกพี่น้องบอกว่าพี่น้องถ้าพี่น้องอยากถวายพี่น้องก็ถวายแล้วกันนะแต่พี่น้องไม่อยากถวายก็ไม่เป็นไรเขาก็เลยบอกว่าอาจารย์เปลี่ยนคนเถอะเพราะว่าถ้าอาจารย์ถวายเนี่ยมันจะไม่ได้เงินแน่ๆเลยแต่ผมบอกเขาว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคิดจักรไม่ได้ต้องการเงินจากเราคิดจักรเป็นของพระเยซูคริสต์ถ้าพระองค์กระทำพระองค์จะกระทำให้สําเร็จเอเมนไหมพี่น้อง นั้นผมตัดสินใจเวลานั้นวางรากฐานชีวิตที่ดีก่อนถ้าเราจะช่วยกันถ้าเราจะร่วมกันเนี่ยต้องเข้าใจนะว่าไม่ใช่เรื่องเงินนะแต่เป็นเรื่องการร่วมแรงร่วมใจกันเป็นเรื่องความเชื่อนะเป็นเรื่องการก้าวไปด้วยกันเป็นเรื่องทุกข์ลำบากด้วยกันนะวันท,ที่เราไปดูว่ามันเป็นโรงโงลงเก็บข้าวหรือว่าจะเป็นปาริเวศเนี่ยน้องในเวลานั้นเนี่ยสามสี่คนมาก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้อาจารย์ อาจารย์ออกแบบมาได้ยังไงเนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะใช้ประโยชน์ได้เลยผมบอกก็เรามีเงินอยู่แค่นี้ทําไมเราไม่ออกแบบแบบโค้งบ้างล่ะอาจารย์ออกแบบโค้งอ่ะผมบอกผมว่าแบบโค้งคิดไม่ออกออกแบบโค้งคิดได้แต่ยังทําไม่ได้แต่ในเวลาที่เราลําบากเนี่ยพี่น้องครับเมื่อเรายืนขึ้นเนี่ยผมเห็นถึงสิ่งที่มากกว่าเงินทองก็คือความรักของพี่น้องที่มีต่อพระเจ้า คนที่เขารับใช้พระเจ้าเนี่ยสะท้อนถึงความรักที่เขามีต่อพระเจ้าผมได้หนุนใจพี่น้องที่เชื่อพระเจ้ามามากกว่า20ปีบอกว่าพระเจ้าเห็นคุณค่าคุณเสมอนะไม่ว่าอยู่บทบาทไหนก็ตามแม้ว่าจะมาเป็นสมาชิกมาโบสเนี่ยรักษาสิ่งนี้ไว้ให้ดีมีเวลาที่พระเจ้าจะหนุนใจและเห็นคุณค่าในสิ่งนั้นเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมหลังจากที่ เราเริ่มต้นหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เห็นการอวยพรของพระเจ้ามากขึ้นเลยมากขึ้นความเชื่อเป็นเป็นสเต็ปของการก้าวไปความเชื่อไม่ใช่เรียนรู้หลักการแล้วก็มานั่งสอนหลักการกันเท่านั้นอย่างที่ผมบอกว่าเราไม่ได้เรียนรู้ว่าเนฮามีพูดอย่างไรแต่ต้องเป็นเนฮามีพี่น้องบอกคอนข้าวไ,ไหมเป็นเนฮามีเป็นเนฮาม,เนเนมีเนฮามีคนที่คนแรกที่ก้าวไปคนที่ได้ข่าวบอกว่าก,ากำแพงเมืองพังลงแล้ว คนที่บอกว่ามันมันไม่รู้จะทํำยัำยงไงแล้ววันที่พระเจ้าบอกให้ผมสร้างคิสจักรเนี่ยไม่ได้มีความพร้อมเลยอยู่สภาพที่ล่อแร่ล่อแร่เหมือนกันสภาพที่แย่มากก็ได้ปรึกษาพื่อเพื่อนผู้รับใช้หลายคนใจถนนก็เห็นอยู่เี่นงครับตอนที่เราล่อแร่ตอนที่เรายุมากเนี่ยมันลําบากกว่าตอนร่อแร่ตอนอายุน้อยนะมันลําบากมากกว่าเยอะนะ ผมตัดสินใจเวลานั้นบอกว่าถ้าพระเจ้าทรงนำเนี่ยก็ให้รู้ไปกับพระเจ้าเดินไปกับพระเจ้าถ้าพระเจ้าจะฟืน้นฟูประเทศไทยพระเจ้าจะทำเห็น <Amen, S 1> ไหมพี่น้องเหนหลังจากนั้นก็เริ่มต้นใหม่แ้ะนประชาที่สองก็คือว่ามีการเป็นชุมชนที่กลับใจและเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่หมายถึงอะไรหมายถึงว่าแม้อิสราเอลละเลย แล้วเลยการสร้างพระเจ้าก็ไม่ค่อยอวยพรเขาไปสร้างบ้านกับต,ตัวเองมากขนาดไหนก็ตามแต่เมื่อพระเจ้ามาพูดต้องมีเวลาเริ่มต้นใหม่การกลับใจคือการเริ่มใหม่การกลับใจคือเมื่อเราทําบาปกับพระเจ้าเราเดินไปในความบาปเนี่ยเมื่อพระเจ้าบอกว่ากลับใจคือหันหลังกลับแล้วเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าผมอยากหนุนใจพี่น้องว่าไม่ว่าเราจะทําธุรกิจทํางานบริษัทเราจะเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆของเราก็ตามเนี่ยแม้มีผิดพลาดบ้าง แต่เมื่อเราเริ่มต้นเราจะเริ่มต้นใหม่ได้เอเมนไหมครับพี่น้องครับจงอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นกับพระเจ้าเสมออย่ากลัวที่บอกว่าพระเจ้ามันมันคงไปไม่ได้มันไปได้เสมอวันที่เราสร้างพันิเวศนั้นเราเสร็จนั้นผมบอกว่านี่คือผลงานของพระเจ้าโดยแท้เลยเพราะโดยกําลังของเราเนี่ยมันจะทําได้ยังไงทําในสภาพที่มันเป็นไปไม่ได้ แต่เมื่อพระเจ้าบอกเริ่มต้นใหม่ตัดสินใจเริ่มต้นใหม่แล้นะคะวครับในเช้านี้ผมไม่รู้ว่าหลายคนที่นี่เจออุปสรรคความลมเหลวมากี่ครั้งแต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าได้ทุกครั้งเองไหมครับเริ่มต้นด้วยความเชื่อได้ทุกครั้งกล้าไปกับพระเจ้าได้ทุกครั้งขอพระเจ้าช่วยนะครับขอพระเจ้าช่วยประการที่สามสุดท้ายก็คือว่าเราต้องเป็นชุมชนที่น้องเหนือจากเริ่มต้นใหม่ได้ทุกครั้งเนี่ย ก็คือชุมชนที่กระทําด้วยความเชื่อและความกล้าหาญสุดท้ายที่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องก็คือว่าถ้าพระเจ้านําอิสราเอลออกจากอียิปต์ถ้าพระเจ้านําอิสออาอารเาเอลออกจากการบัญชลยบาบิโลนอย่าก,กลัวที่จะเดินไปกับพระเจ้าด้วยความเชื่อความเชื่อในเวลานั้นเนี่ยเราเห็นว่าพระเจ้าได้ตัดว่าเซรุบบาเบลเอ๋ยเซรุบบาเบลเป็นผู้ว่าในเวลานั้นเนี่ยไม่รู้ทายังไงเพราะเซรุบาบ,บาเบลบอกว่า ดูแลเมืองมาสิบกว่าปีนำนำเฉลยบาบิโลเนี่ยกลับมาที่เยรูซาเล็มเนี่ยเพื่อจะสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาเนี่ยแต่ปรากฏว่าไม่รู้จะทําอย่างไรต่อแต่พระเจ้ามาพูดกับสรุบอาเบียบอกว่าจงกล้าหาญเถิดจงทํางานเถิดเพราะเราอยู่กับเจ้าดังในในในฮักไกบทที่สองข้อสี่นั้นและฮักไกบทที่หนึ่งข้อสิบสามนั้นได้พูดถึงสิ่งที่สําคัญมากที่พระเจ้ามาย้าในการเผยพระวจนะสี่ครั้งในฮักไกนั้นบอกว่าเราอยู่กับเจ้า เราอยู่กับเจ้าเราจะช่วยเจ้านั่นเป็นคําโหยนะที่พระเจ้าพูดกับคนของพระองค์ตามคําสัญญาที่เรากระทำให้กับเจ้าเมื่อเจ้าทั้งหลายออกจากอียิปต์วิญญาณของเราอยู่ท่ามกลางเจ้าอย่ากลัวเลยอย่ากลัวเลยที่จะสร้างพนันเวทเอเมนไหมพี่น้องอย่ากลัวที่จะบอกว่าโอ oh, ้มันมันโปรเจกต์นี้มันใหญ่เกินไปอย่ากลัวที่จะบอกว่าเอ้ย e มันเป็นไปได้ยังไง เพราะว่าพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเราพระองค์เป็นจอมกษัตริย์าที่นำหน้าชีวิตของเราฉะนั้นอยากหนุนใจพี่น้องในสุดท้ายนี้ว่าอยากเห็นพี่น้องที่ร่วมใจกันเนี่ยมีความเชื่อวันแรกที่ท่านรู้จักพระเจ้ามีความเชื่ออย่างไร จำได้ไหมพระคุณพระเจ้ามาถึงครั้งแรกเป็นอย่างไรจำได้ไหมว่าเคยเคยป่วยแล้วพระเจ้ารักษาอย่างไรจำได้ไหมว่าเคยเคยมีปัญหาบางอย่างที่พระเจ้าช่วยวันนี้พระเจ้ายัางกระทําการของพระองค์อยู่และพระเจ้าจะทํามากขึ้นมากขึ้นพี่ซาโลตบอกผมกว่าอาจารย์เป็นไงสองสามปีนี้ดีขึ้นไหมเขาบอกว่าผมเปลี่ยนแปลงไปเยอะเพราะว่าเรียนรู้กับพระเจ้ามากขึ้น เป็นผู้ใหญ่ขึ้นรักพระเจ้ามากขึ้นแล้วก็มีความเชื่อมากขึ้นพี่น้องที่รักครับเมื่อเรากระทาสิ่งใดให้กับพระองค์นั้นไม่ใช่เป็นหนี้พระองค์แต่เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงช่วยเราผมอยากจะจบลงด้วยวันหนึ่งที่ผมได้ตอนที่กําลังจะสร้างคริดสักรเนี่ยผมได้อธิษฐานกับพระเจ้าในวันนั้นเนี่ยเฝ้าเดียวระหว่างที่เฝ้าเดียวกับพระเจ้าเนี่ยวันนั้นเนี่ยเราอธิษฐานหลายชั่วโมงมากสี่ห้าชั่วโมง สี 4, ชั่วโมงแล้วก็อธิษฐานแล้วก็ดูว่าพระเจ้าจะทําอย่างไรเพราะเพราะว่าโดยส่วนตัวนั้นผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าที่จะเข้าไปทําอะไรแบบนี้ถ้าพระเจ้าไม่ได้นําจริงๆเพราะว่ารู้ว่ามันมันไม่ใช่ง่ายเพะฉะนั้นพระเจ้าพูดกับผมชัดเจนพระเจ้าพูดกับดาวิดและโซโลมอนบอกว่าเจ้าจะสร้างนิเวศให้เราหรือเราตัางหากที่จะสร้างให้เจ้าเราต่างหากที่จะสร้างให้เจ้า ถ้าเราเริ่มต้นที่จะก้าวไปด้วยความเชื่อพระเจ้าจะสร้างแผนเวศให้กับเราพระองค์จะระทานทรัพย์บรุลุเหลืองของพระองค์ลงมาพระองค์จะให้คนมาสรบเสนิญเราพระองค์จะให้สิ่งที่มันไม่มีมันจะมีขึ้นพระองค์จะเป็นผู้สร้างให้เราเอเมนไหม,ไหมพี่น้องให้เราอธิษฐานด้วยกันพี่น้องครับให้ทุกท่านได้เริ่มต้นที่จะอธิษฐานกับพระองค์ ในเช้าวนันนี้เราทั้งหลายต่างเป็นคนธรรมดาที่ต้องการพระเจ้าเข้ามาในชีวิตเราทั้งหลายต่างก็รู้ว่าเรามีความจํากัดแม้เรามีหลายอย่างที่เราสําเร็จก็ตามแต่เราก็รู้ว่าเรามีความจํากัดพี่น้องให้คำโพลชนะของฮักไกมาถึงชีวิตของท่านส่วนตัวในเวลานี้ อย่าเป็นเพียงแค่ตัวอักษรในชีวิตอย่าเป็นเพียงแค่หลักการในชีวิตแต่เป็นคนนั้นที่กล้าหาญเพื่อพระเจ้าเป็นคนนั้นที่ตัดสินใจบอกว่าเป็นไงเป็นกันถ้าพระเจ้าใช้ข้าพระเจ้าจะเป็นคนนั้นเป็นคนนั้นที่บอกว่าแม้ขครไม่ไปด้วยข้าพระเจ้าก็จะไป วันแรกที่ท่านรู้จักพระเจ้าจนถึงวันนี้พระคุณของพระเจ้าไม่เคยห่างหายสิบปียี่สิบปีแห่งพระคุณสามสิบปีแห่งพระคุณตลอดชีวิตแห่งพระคุณท่านจะเห็นสิ่งนี้ตลอดชีวิตของ,ของ,ของท่านพี่น้องที่รักครับถ้าเป็นเวลาความเชื่อเป็นเวลาความกล้าหาญเป็นเวลาที่เราจะลุกขึ้นแล,และบอกว่าพระเจ้า ทรงใช้ครับพระเจ้าอย่าให้ประสบการณ์ในอดีตที่จำกัดทำให้เราห่างจากพระเจ้าทำให้ชีวิตขตองเราหลายขาดความเชื่อผมเชื่อพระเจ้ามา25ปีหลายครั้งท้อใจหลายครั้งรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้โดยกำลังของมนุษย์แต่โดยพระเจ้า เมื่อก้าวไปด้วยความเชื่อเห็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่นะครับแต่เวลานี้อยากให้พี่น้องได้อธิษฐานส่วนตัวทพี่น้องได้อธิษฐานทูลขอกับพระเจ้าสิครับสุดท้ายนี้ขอให้ข้าพเจ้าเป็นส่วนหนึ่งขอให้ข้าพเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของงานพระเจ้าขอให้ข้าพเจ้าสามารถทําได้ตามที่พระเจ้าตั้งใจกับพระเจ้าผมรู้ว่าหลายคนที่นี่มีความตั้งใจดีกับพระเจ้าและรู้ว่า ถ้าอยากเห็ความสําเร็จมันจะเป็นอย่างนั้นเมื่อท่านตัดสินใจ สุดท้ายนี้อยากใช้เวลาสั้นๆนี่คือว่าความเชื่อท่านยังมากขึ้นพระเจ้าอยากให้ท่านมีความเชื่อมากขึ้นอยากเห็นชีวิตของท่านไดกล้าไปที่น้ำลึกมากขึ้นไม่ได้โดยสติปัญญาของมนุษย์ในบางครั้งมันตัดสินใจงันยกมือขึ้นกับพระเจ้าบอกว่าขอพระเจ้าใช่ครัพะเจ้าด้วยความเชื่อด้วยความเชื่อจงใช้กับพระเจ้าให้ก่ายังมีความเชื่อมากขึ้นพี่น้องเริ่มต้นอธิษฐานว่าขอเปิดใจให้มีความเชื่อ ถ้าพระเจ้าใช้ผมที่เป็นคนธรรมดาเล็กน้อยได้พระเจ้าใช้ท่านได้มากกว่านั้นยกมือขึ้นกับพระเจ้ายกมือขึ้นกับพระเจ้าบอกว่าขอใช้ค้าพระเจ้าความเชื่ออยู่ในชีวิตข้าพระเจ้าด้วยในเช้าวนันนี้ขอพระเจ้าเมตตาก็แเถพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาพี่น้องอธิฐานให้ในเช้าวันนี้เป็นเวลาการเริ่มต้นด้วยความเชื่อพี่น้องอธิฐานเริ่มอธิฐานกับพระเจ้า ออกเสียงด้วยกันบอกว่าขอพระเจ้าให้กับพวกเราเริ to to oh, ่มต้นในวันน like. ี้ด้วยความเชื่อไั่ใช่เริ่มต้นด้วยความไม่เชื่อเริ่มต้นด้วยความเชื่อเริ่มต้นด้วยชัยชนะเริ่มต้นด้วยความมั่นใจในพระอง์ฮารลูยอข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าช่วยในเช้าวันนี้ก็แต่พระเจ้าให้เริ่มต้นในเช้านี้ด้วยความเชื่อแม้คนเล็กน้อยแม้คนธรรมดาแม้คนที่มีอยู่แม้สองเหรียญเดนาริอันพระเจ้าจะใช้เขาได้ขอพระเจ้าสรงเมตตาขอพระเจ้าส่งปลดปล่อยขอพระเจ้าส่งทำการยิ่งใหญ่พระบิดาเจ้า พาถ้าเราไม่จํากัดเราจะไม่เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าที่เราจํากัดขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่มีอะไรมากแต่พระเจ้าสร้างเราจากสิ่งเหล่านี้ก็แต่พระเจ้าขอบพระเจ้าอวยพรพระนิเวศของพระโงคด้วยในเช้าวันนี้ในนาพระเยซ